รายการผจญภัยไร้พรมแดนเป็นรายการที่เหมาะสมกับผู้ชมทุกวัย Hilux Revo พิมาลัย Resort and Spaเนื่องจากประเทศกัมพูชานั้นเป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่คุณผู้ชมจึงสามารถพบเห็นพระภิกษุสงฆ์ได้ทั่วไปตามเส้นทางต่างๆหรือว่าภายในสถานที่สำคัญแต่คุณผู้ชมสงสัยไหมคะว่าพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชานั้นจะแตกต่างหรือว่าเหมือนกับบ้านเราอย่างไรบ้างรายการผจญภัยไร้พรมแดนในวันนี้ติ๊กจึงขออาสาพาคุณผู้ชมเข้าวัดทำบุญชมความสวยงามและทำความรู้จักกับพระพุทธศาสนาของประเทศกัมพูชากันให้มากขึ้นคุณผู้ชมค่ะบาร์เบอร์ข้างวัดค่ะได้เห็นภาพมาตั้งนานแล้วก็มองดูว่าอยู่ตรงไหนนะที่นี่ที่ไหนได้อยู่ปากซอยหน้าโรงแรมเรานี่เองเนี่ยคนก็มาเข้าคิวนะคะสำหรับตัดผมหัว $12ค่ะดูสิตัดพิธีพิถันมากเลยนี่พี่คนนี้เขาก็นั่งรอคิวจะตัดไหมคะคนไทย80 บาทค่ะใครอยากตัดผมก็ตัดได้เลยนะคะโอ้ยเรามองข้ามไปได้ยังไงเนี่ยป้าไปต่อวันนี้จะไปวัดค่ะพอดีเจอพระค่ะพอดีเลยเดินมาตั้งใจว่าจะไปซื้อดอกไม้ไปถวายพระพร้อมกับน้ำปานะแต่พอดีเจอพระ3 รูปเดินมาพอดีกำลังมาบิณฑบาตติ๊กก็เลยถวายไปเลยค่ะที่นี่พระจะออกบิณฑบาต2 รอบด้วยกันนะคะก็คือรอบเช้าและรอบตอนนี้คือประมาณ9 โมงโอ้อุ้ยนี่10 โมงเสร็จแล้วหรอ10 โมงจะครึ่งอยู่แล้ว10 โมงเสร็จพระบิณฑบาตสำหรับอาหารมื้อกลางวันค่ะก่อนที่จะเข้าวัดตอนนี้เราไปซื้อดอกบัวสำหรับถวายพระกันก่อนค่ะตามเจ้าของร้านมาร้านข้างเคียงค่ะเอาแล้วทำไมติ๊กมาซื้อร้านนี้ไม่รู้ไม่ได้ดูไม่ได้สนใจก็ดูแค่ว่าเอ้าอันนี้สวยก็เลยซื้อค่ะ30 ดอก $2 30 ดอก80 บาท มาช่วยกันสอนใหญ่เลยอะโอ้ดูสิลูกเด็กเล็กแดงทำได้หมดอ่ะขอบคุณค่ะออกคุณเจริญหากคุณผู้ชมต้องการที่จะนำดอกบัวไปถวายพระเหมือนอย่างติ๊กคุณผู้ชมสามารถเดินมาเลือกซื้อได้ที่ร้านดอกไม้มีขายเรียงรายกันอยู่บริเวณทางเดินริมแม่น้ำก่อนที่จะถึงหน้าพระราชวังค่ะ30 ดอก $2ไอ้30 ดอก $60คนคัมโบเดียนี่ใจดีนะคะดูสิน่ารักมากเลยติ๊กถือมันแกล้งก้างเขาบอกมัดอีกไหมออกคุณเจริญโอเคออกคุณเจริญโอเคหนาวตอนนี้ติ๊กไม่ได้มาขายดอกไม้นะคะทำให้นึกถึงดอกบัวที่บ้านเลยอะดอกละเท่าไหร่ก็ไม่รู้อันเนี้ยแต่อันนี้ซื้อมาทั้งหมดนี้นะคะก็คือ $2หรือว่า60 บาทค่ะ30 ดอกไปแล้วติ๊กจะไปวัดแรกนะคะวัดแรกที่จะไปวันนี้ตอนแรกตั้งใจจะไปวัดโบตุ่มก่อนนะคะแต่มาซื้อดอกไม้แล้วเขาบอกว่าให้ไปวัดอุณาโลมค่ะวัดอุณาโลมเนี่ยเป็นวัดที่ประทับของสมเด็จแห่งมหานิกายที่นี่เขามีมหานิกายแล้วก็มีธรรมยุทธ์ค่ะเราก็เริ่มตรงนี้ก่อนเลยค่ะที่นี่นิยมใช้รถแบบนี้ค่ะ
เป็นเหมือนรถซาเล้งนะคะพ่วงท้ายแล้วเขาก็มาประยุกต์เป็นรถสำหรับรับผู้โดยสารค่ะเขาไม่ได้เรียกว่าตุ๊กๆนะคะอาจจะเรียกว่า3ล้อเครื่องค่ะส่วนตุ๊กๆเนี่ยถ้าเราพูดถึงตุ๊กๆก็คือตุ๊กๆเนี่ยคันแรกๆกลมๆเนี่ยค่ะเหมือนที่นำเข้ามาจากอินเดียเนี่ยค่ะแต่ว่าความนิ่มมันไม่เหมือนกันไอ้รถที่มาต่อเองแบบเนี้ยนั่งหลังนะโอ้โหพอตกหลุมนี่นะคะกระโดดหน้าดูสนับสนุนโดย Oasis Spa สปาสุดหรูในบรรยากาศเขียวขจีกลางใจเมืองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า Outdoor Equinox คุณผู้ชมคะที่นี่ก็คือพระวิหารค่ะแห่งวัดอุณาโลมนะคะที่นี่เขามีมหานิกายและมีธรรมยุทธ์ค่ะที่วัดอุณาโลมแห่งนี้เป็นวัดแห่งมหานิกายนะคะแล้วก็มีสมเด็จประทับอยู่ที่นี่เป็นประมุขของมหานิกายในประเทศกัมพูชาค่ะวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่นะคะสร้างขึ้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช1440ในสมัยของพระยาญาติค่ะซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของอาณาจักรขอมโบราณค่ะวัดอุณาโลมถือได้ว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โบราณ5แห่งของกรุงพนมเปญซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ทุกวันโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมภายในนั้นประกอบไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของเขมรติ๊กขอแนะนำให้คุณผู้ชมลองเดินทางมาเยือนกันค่ะนับว่าโชคดีมากวันนี้ติ๊กได้มีโอกาสกราบนมัสการสมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดีเทพวงศ์ด้วยค่ะจากวัดอุณาโลมเราเดินทางกันต่อสู่อีกหนึ่งวัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญคุณผู้ชมคะวัดแห่งนี้ก็คือวัดโบตุมค่ะวัดโบตุมนี้นะคะเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งเลยของประเทศกัมพูชานะคะและเป็นวัดที่เก่าแก่มากของกรุงพนมเปญค่ะวัดแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นครั้งแรกในปีคริสตศักราช1442เจ้าพระยาญาติค่ะเจ้าพระยาญาติเนี่ยนะคะเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของอาณาจักรเขมรหรือว่าอาณาจักรขอมนั่นเองค่ะก่อนที่จะล่มสลายแล้วก็เปลี่ยนอาณาจักรนะคะตอนนั้นเนี่ยท่านได้ให้สร้างวัดอยู่ในบริเวณของกรุงพนมเปญในปัจจุบันนะคะหลายวัดอยู่เหมือนกันและวัดนี้ก็เป็นวัดหนึ่งด้วยค่ะวัดโบตุมแห่งนี้นะคะสมัยเมื่อเริ่มสร้างในปีคริสตศักราช1442โดยเจ้าพระยาญาติตอนนั้นเนี่ยใช้ชื่อว่าวัดขปวบตายองค่ะสมัยเจ้าพญาญาติเนี่ยเจ้าพญาญาติคือใครคะคือกษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรขอมองค์สุดท้ายค่ะก่อนที่อาณาจักรขอมจะล่มสลายนะคะท่านก็ได้มีดำริให้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาค่ะแต่ว่าหลังจากอาณาจักรขอมได้ล่มสลายไปแล้ววัดก็ได้ถูกทิ้งร้างไปเป็นเวลานานจนกระทั่งในปีคริสตศักราช1860เป็นต้นมาสมัยของเจ้านโรดมพรหมบุรีลักษณ์พระองค์ได้มาสร้างพระราชวังหลวงหรือว่า Royal Palace อยู่ที่กรุงพนมเปญค่ะตอนนั้นมีการสร้าง Royal Palace วัดแห่งนี้อยู่ทางทิศใต้ของ Royal Palace นะคะพระองค์ได้มีดำริให้มีการบูรณะวัดขปวบตายองแห่งนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็ได้มีการขุดสระบัวค่ะไว้3มุมของวัดแห่งนี้นะคะแล้วก็พระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดโบตุมอันมีความหมายว่าวัดแห่งดอกบัวนั่นเองนะคะเมื่อบูรณะวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้านโรดมพรหมบุรีรักษ์ก็ได้อาราธนาเชิญพระภิกษุในนิกายธรรมยุทธ์มาประจำอยู่ที่วัดนี้และในปัจจุบันนี้นะคะมีการบูรณะสร้างหลายอาคารขึ้นมาใหม่ค่ะแต่ยังถือว่าวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงพนมเปญและปัจจุบันเป็นที่ประทับของประมุขสูงสุดแห่งศาสนาพุทธนิกายธรรมยุทธ์ในประเทศกัมพูชาอีกด้วยค่ะ
คุณผู้ชมเดินทางมาในช่วงระหว่างเที่ยงถึงบ่ายสองหรือบ่ายสามเนี่ยเจ้าอาวาสนะคะพระท่านจะจำวัดอยู่เราจะไปพบไปกราบไม่ได้ค่ะวิหารที่เราเรียกกันนะคะคนที่กัมพูชาจะเรียกว่าวิเปรียวิเฮียค่ะซึ่งก็เห็นอยู่ทางด้านหลังเนี่ยสวยงามมากเลยนะคะก็ปิดเราก็เข้าไม่ได้ถ้าเราจะไปกราบพระเราจะต้องไปในหอฉันแต่จะไม่เจอพระภิกษุค่ะเพราะว่าท่านจำวัดอยู่ค่ะเดินทางไปเที่ยวแต่ละครั้งสิ่งที่ต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือฝุ่นควันมลพิษระหว่างการโดยสารยานพาหนะต่างๆที่จะทำให้เสื้อผ้าของเรามีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์แต่ตอนนี้ติ๊กหมดห่วงกับปัญหาเหล่านี้ไปเลยค่ะเพราะว่าติ๊กมีตัวช่วยดีๆอย่างน้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษจากไฮยีนที่จะช่วยให้ผ้าหอมสดชื่นยาวนานตลอดวันค่ะสนับสนุนโดยใหม่ไฮยีน Expert Care Life Scent เที่ยวทั่วไทยบายโตโยต้าที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้เป็นเจดีย์อนุสรณ์ค่ะสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแล้วก็เป็นที่ระลึกค่ะหรือเครื่องเตือนใจในเหตุการณ์การประท้วงการใช้แนวทางทางประชาธิปไตยต่อต้านการตัดสินในทางที่ไม่ชอบของหน่วยงานรัฐอะค่ะซึ่งเกิดขึ้นในปี1997และในตอนนั้นเนี่ยนะคะมีคนเสียชีวิตด้วยค่ะเหตุการณ์อยู่ห่างจากนี่ไปประมาณ60เมตรแค่นั้นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เป็นเครื่องเตือนใจนะคะและถึงความสูญเสียเหตุการณ์ความรุนแรงซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็จะต้องยึดมั่นในความถูกต้องและตรงไปตรงมาเท่านั้นและเขาก็ได้สร้างเจดีย์อันนี้ไว้เป็นอนุสรณ์นั่นเองค่ะตอนนี้ติ๊กจะพาคุณผู้ชมไปชมความสวยงามของอีกหนึ่งสถานที่สำคัญและพลาดไม่ได้เมื่อเดินทางมาเยือนกรุงพนมเปญค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ติ๊กพาคุณผู้ชมมาอยู่ภายในพระบรมราชวังค่ะหรือมีชื่อว่าพระบรมราชวังจตุมุกสิริมงคลภายในกรุงพนมเปญค่ะซึ่งที่นี่นะคะสร้างขึ้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช1866ค่ะโดยเจ้านโรดมพรหมบุรีรักษ์ซึ่งได้ย้ายเมืองหลวงมาจากอีกเมืองหนึ่งมาไว้ที่กรุงพนมเปญค่ะและอาคารที่ยืนอยู่ในขณะนี้นะคะนี่คือพระที่นั่งซึ่งสำคัญมากเราเรียกว่าพระที่นั่งเทวาวินิจฉัยเหมือนกับเป็นท้องพระโรงค่ะเป็นที่สำหรับการบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชเป็นที่ในการเปิดว่าราชการเป็นสถานที่ในการให้แขกบ้านแขกเมืองเข้าเฝ้าค่ะที่ติ๊กเดินลงมาคือพระที่นั่งเทวาวินิจฉัยค่ะถือได้ว่าเป็นพระที่นั่งที่สำคัญที่สุดภายในพระบรมราชวังแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะถัดจากพระที่นั่งเทวาวินิจฉัยมาทางด้านซ้ายมือของตัวพระที่นั่งเทวาวินิจฉัยก็คืออาคารนี้ค่ะเราเรียกกันว่าหอเทวาพิรมหอเทวาพิรมเนี่ยสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1917เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการคล้องช้างของพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ใช้เป็นที่สำหรับเก็บเครื่องดนตรีด้วยค่ะแต่ว่าในปัจจุบันนะคะใช้เป็นสถานที่สำหรับเก็บของขวัญของที่ระลึกจากต่างประเทศค่ะที่เหล่าอากันตุกะหรือว่าประเทศอื่นได้มอบไว้ให้ค่ะตัวอาคารนี้นะคะคือที่ประทับหรือว่าเป็นตำหนักที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหมุนีค่ะเป็นกษัตริย์องค์ปัจจุบันของประเทศกัมพูชานะคะซึ่งเป็นเขตพระราชฐานส่วนในค่ะหรือที่คนไทยเรียกกันว่าพระราชวังเขมรินทร์นั่นเองค่ะห้องนี้เป็นเหมือนกับพิพิธภัณฑ์ภายในพระบรมราชวังนะคะ
เป็นที่เก็บของใช้ในยุคต่างๆค่ะทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายบ่งบอกถึงความเป็นชาวเขมรหรือว่าชาวกัมพูชานะคะอันนี้เป็นโต๊ะที่โต๊ะฝังมุกอะค่ะเหมือนที่บ้านเราใช้อยู่เลยอันนั้นเป็นชุดค่ะเห็นไหมคะว่าจะออกแนวกึ่งๆไปทางพราหมณ์เพราะว่าที่นี่เนี่ยได้รับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็มาดัดแปลงให้เป็นพระพุทธศาสนาค่ะแล้วเขาก็รับมาจากอินเดียเยอะเลยนะคะเหมือนกับเรานี่แหละค่ะเราน่าจะรับมาจากทางนี้อีกทีนึงดูพวกเครื่องแต่งกายนะคะอันนี้เป็นเครื่องเงินใช้ในพิธีหลวงที่สำคัญนะคะมีพานมีเชิงเทียนมีกามีผ้าอกอันนี้เป็นเครื่องแต่งกายของชาวกัมพูชานะคะชุดของเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นุ่งผ้าที่เหมือนกับเรียกว่านุ่งผ้าม่วงสีเหลือบๆสวยมากเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนุ่งโจงกระเบนค่ะแล้วก็ใส่เสื้อแล้วก็ห่มผ้าผ้าเบี่ยงผ้าสบายเฉียงอันนี้เป็นเครื่องปั้นดินเผาค่ะเป็นเซรามิกค่ะอันนี้เป็นเครื่องขันหมากค่ะซึ่งใช้ในพิธีแต่งงานหลวงนะคะเนี่ยค่ะอ๋อเขาไม่ได้ใช้ตะแกรงเหมือนที่เราใช้กันในปัจจุบันนะเป็นทองเป็นเงินนะคะสำหรับครอบลงไปอย่างนี้ค่ะส่วนอันนี้เป็นตลับเงินนะคะส่วนอันนี้สำคัญมากเลยค่ะในยุคอูดงเนี่ยที่บอกว่าเมืองหลวงนะคะก่อนหน้าที่จะย้ายมาพนมเปญแล้วกษัตริย์ที่ย้ายเมืองหลวงจากอุดงมายังพนมเปญแล้วก็มาสร้างพระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคลแห่งนี้แล้วก็ได้มีการบูรณะต่อเติมเสริมสร้างขึ้นมาส่วนต่างๆปัจจุบันจะแยกเป็น3ส่วนเป็นส่วนที่เป็นวัดนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นพระบรมมหาราชวังประกอบพิธีกรรมสำคัญต่างๆภายในพระราชวังหลวงส่วนหนึ่งส่วนด้านหลังไปนะคะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเขตที่ตำหนักที่ประทับส่วนพระองค์ค่ะพระที่นั่งที่เห็นอยู่ทางด้านหลังของติ๊กนะคะชื่อว่าพระที่นั่งจันทรฉายาค่ะมีลักษณะเป็นอาคารโล่งๆเหมือนกับศาลานะคะที่นั่นใช้ในการแสดงนาฏศิลป์เขมรโบราณในการประกอบพระราชพิธีสำคัญภายในพระบรมมหาราชวังส่วนด้านหลังของพระที่นั่งจันทรฉายาองค์นี้นะคะก็จะเป็นพระที่นั่งนโปเลียนที่3ค่ะซึ่งพระที่นั่งนโปเลียนที่3แต่แรกเริ่มเดิมทีนั้นสร้างขึ้นในประเทศฝรั่งเศสโดยจักรพรรดินโปเลียนที่3โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อถวายให้กับจักรพรรดินีเออร์เชนีค่ะแต่ภายหลังต่อมาในปีคริสตศักราช1870จักรพรรดินีเออร์เชนีได้ทรงโปรดให้รื้อพระที่นั่งนโปเลียนที่3แล้วก็นำมาประกอบไหนภายในกรุงพนมเปญเพื่อเป็นของขวัญให้กับเจ้านโรดมนั่นเองค่ะตอนนี้ติ๊กพาคุณผู้ชมเดินเข้ามาสู่ในเขตที่เป็นเขตพุทธสถานแล้วนะคะซึ่งจะติดต่อกับเขตของพระบรมราชวังค่ะภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ค่ะเห็นอยู่ด้านหน้าของติ๊กเนี่ยนะคะเป็นอาคารที่สวยงามมากเขาเรียกว่าเปรียวิเฮียหรือว่าเป็นพระวิหารนะคะพระวิหารนี้หรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นวัดพระแก้วมรกตของที่พนมเปญค่ะ